ช่วงไอเดียสอนศิลป์ที่วางอยู่ตรงหน้าพี่โจกับพี่พลตรงนี้คืออะไรครับผมกระดาษที่มีความหนาพิเศษนะครับกระดาษแข็งแล้วกันใช่ครับกระดาษแข็งอะไรครับกระดาษแข็งที่หนาตึบเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาทำเป็นฉากใช่ไหมครับผมฉากของเกมของเราเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งนะครับผมมาเริ่มวาดฉากของเรากันก่อนดีกว่านะครับผมฉากง่ายๆเลยท้องฟ้ามีพุ่มไม้อยู่ตรงนี้พลนะครับพลจะวาดเป็นหอคอยเหรอครับเฮ้ยโหเป็นหอคอยเลยเหรอใช่ครับฉากตรงง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับวันนี้นะครับมาระบายสีกันน้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนให้ได้สีฟ้ายังไม่พอนะครับต้องมีเมฆด้วยถึงจะเดียว3ทีแล้วยิงใส่เมฆเข้าไปอีกใช่ครับโอ้ยแล้วก็ตรงหอคอยตัวทีนะครับครับเดี๋ยวคนจะเติมพุ่มไม้ให้มันหน่อยแล้วก็ระบายสีนะครับเอาเลยครับใช้สีเหมือนพี่โจเปล่าสีโปสเตอร์แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคนใช้สีอะไรบ้างสีน้ำเงินนะครับตัวพุ่มไม้ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับผมเอาละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่โจเดี๋ยวรอให้สีแห้งสักพักหนึ่งนะครับระหว่างที่รอให้สีแห้งนะครับก็จะมาจัดการกับส่วนต่อไปการเอากล่องกระดาษเล็กๆนะครับแผ่นต่างๆเนี่ยของพี่โจใช้เป็นสีส้มเพราะเดี๋ยวจะใส่ลวดลายเป็นรูปอิฐแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับผมเดี๋ยวพลขอระบายหอคอยต้นไม้นะครับให้ดู1ต้นนะครับหอคอยพลจะใช้เป็นสีส้มนะครับสีเขียวที่พลใช้ระบายพุ่มไม้นะครับเป็นสีเขียวเดียวกับพี่โจเลยนะครับเขียวอ่อนใช่ไหมครับใช่แล้วครับระบายสีส้มให้หมดเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วฉากเราก็แห้งเสร็จแล้วของพลเป็นไงครับมีอันที่แห้งแล้วหรือยังเดี๋ยวพลก็ระบายสีให้ครบให้หมดนะครับแล้วพลมีที่แห้งไว้แล้วครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวพลก็รอให้ของพลแห้งนะครับแล้วก็ระหว่างรอที่แห้งพลมีกล่องเหมือนพี่โจครับนี่ครับของพลระบายสีเหมือนกันแต่พลใช้สีอะไรครับกล่องพลนะครับเป็นสีเขียวอ่อนกับสีน้ำตาลอ่อนนะครับพลจะแบ่งไว้อย่างละครึ่งข้างบนนะครับพลจะใช้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับอันนี้เป็นลายอิฐลากเส้นตรง2เส้นแล้วก็แบ่งช่องแบบนี้ครับเว้นสลับช่องกันสลับช่องไฟแบบนี้เหมือนกับการก่ออิฐแล้วก็ข้างล่างนะครับพลจะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับสีน้ำตาลอ่อนนะครับส่วนผสมเงิน1ส่วนเหลือง1ส่วนแดง1ส่วนแล้วก็ขาว2ส่วนนะครับนะครับตัวก็ใส่ลวดลายของกล่องแบบนี้นะครับอาจจะใส่ด้านบนด้านล่างอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วแต่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็นำที่เหลือนะครับไปทำให้เหมือนกล่องนี้คนมีที่แห้งเสร็จไปแล้วนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับตัวก็เหมือนกันนะครับมีอันที่ทำรวมๆมาแล้วแบบนี้นะครับทำเสร็จแล้วนี่นะครับก็เอามาประกอบว่าจะจัดวางยังไงให้ฉากของเราดูสนุกสนานมีลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างนี้นะครับพี่โจมีถ้วยกระดาษที่ตัดครึ่งไว้เรียบร้อยทาสีเขียวนะครับกลับมาเป็นท่อมาเป็นปล่องตรงนี้ประกอบติดเข้าไปนี่ครับฉากพลก็เสร็จแล้วครับออกมาเป็นประมาณนี้ครับระหว่างที่รอให้กาวแห้งเรามาทำตัวผู้เล่นกันดีกว่าก็จะใช้เป็นกระดาษวาดเขียนมาวาดรูปผู้เล่นของเราก็จะวาดเป็นตัวเหลี่ยมๆง่ายๆตัวการ์ตูนให้มันเข้ากับฉากก่อนอื่นวาดสี่เหลี่ยมครับพลนะครับก็จะวาดเป็นเด็กนะครับที่ยืนบนสเก็ตบอร์ดนะครับครับผมอันนี้เป็นฉากแบบเป็นดูเป็นเหลี่ยมๆทั้งหมดเลยนะครับแขนนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะใช้ปากกาเมจิกระบายสีนะครับตกแต่งให้สวยงามตัดออกมาแล้วก็ระบายสีจริงจะใช้สีอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่น้องๆออกแบบตกแต่งเลยนะครับออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับแบบนี้ครับ เราจะนำเอาแม่เหล็ก1อันมาประกบติดกับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะทำออกมาตอนนี้พี่โตไปเอากระดาษมาม้วนหรือว่าห่อเป็นแท่นจับแม่เหล็กตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาเป็นประมาณลักษณะแบบนี้ครับอาจจะใช้วิธีการนะครับจับเวลาแข่งกับเพื่อนว่าจากจุดเริ่มต้นเราจะกระโดดลงไปในท่อนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็เป็นเกมง่ายๆนะครับจริงๆน้องๆอาจจะใส่อุปสรรคต่างๆมากมายกว่านี้ก็ได้นะครับส
คนเป็นไงบ้างครับนี่ครับคนแข่งเลยครับใครขึ้นไปยืนบนมีดก่อนชนะเอาหนึ่งสองสามกระโดดมาจับเวลานี่ครับต้องมาตัวติดทำไมมันกระโดดนี่เวลาทำไปเรื่อยๆนะครับพลครับเข้าถึงเลยไหมครับดีครับมานอนเลยโอ้นอนมาถ้าเกิดน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้นี่อาจจะเอาเกมต่างๆที่เราเคยเล่นมาผสมกันก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นหมีน้อยที่สู้กับผีของแพ็กแมนมันก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปเอาละนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าชิ้นงานเกมของน้องๆเนี่ยจะทำออกมาสนุกถูกใจเพื่อนๆแค่ไหนบางทีไม่แน่นะครับเราอาจจะเป็นคนคิดเกมกระดาษแบบใหม่ขึ้นมาในโลกนี้เริ่มจากจุดง่ายๆและใช้ศิลปะของเราที่มีนะครับทำชิ้นงานออกมาแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันในช่วง2เสียง inbox ครับตายคู่